สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ iBiz Insight เพราะชัยชนะบนเกมธุรกิจไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องลึกครับคุยกันเรื่องราวของภาษีมรดกครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติในหลักการเรียบร้อยแล้วนะฮะให้จัดเก็บภาษีมรดกครับถึงแม้ว่าปีนี้ฮะจะยังไม่ได้ใช้ครับจะมีผลบังคับประมาณสักกลางปี2558ครับแต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช็อกเหมือนกันนะฮะแล้วก็ควรต้องรู้เหมือนกันครับสำหรับผู้ที่มีมรดกทั้งหลายแหล่ครับแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันนะฮะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะสามารถช่วยทำให้เพิ่มรายได้ให้กับภาครัฐสักแค่ไหนอย่างไรนะฮะวันนี้ตอนนี้ได้รู้กันครับกับกูรูของเราคุณรัชพลเหล่าวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชิโก้คำใหม่มีมรดกอ่ะมีอยู่20 30บาทพอได้ไหมโอ้ไม่เห็นมีอะไรน่าช็อกทำไมมรดกนี่ครั้งแรกที่ประเทศไทยเก็บภาษีมรดกไม่ใช่เหรอฮะคุณเข้าใจผิดแล้วฮะเอาเหรอฮะเมื่อก่อนเคยมีมาแล้วเหรอเคยมีมาแล้วเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังน่าสนใจย้อนหลังไปตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเลยครับ2475ยังไงคือรัฐบาลคณะราษฎรเข้ามาก็ตอนนั้นก็เป็นลักษณะเชิงสัญลักษณ์เหมือนกันเหมือนตอนนี้แต่ตอนนั้นไม่ใช่ทหารตอนนั้นคณะราษฎรครับครับแล้วตอนนั้นเนี่ยมีพระราชบัญญัติเขาเรียกชื่อเดี๋ยวหาชื่อนี่นึงอากรมฤดกแต่ก่อนไม่ใช่มรนะเขาใช้มแล้วรลึกแล้วก็ดกกอ๋อนี่คือภาษีมรดกภาษีมรดกเก็บกันมาก่อนที่เราจะเจอคราวนี้2476พรบอากรมฤดกและการรับมรดกผมชอบคำว่ามรดกเท่ดีผมแบบปรากฏใช้ได้11ปีเอาล่ะเจ๊งยกเลิกไปแล้วกระโดนปฏิวัติอะไรอุตลุดวุ่นวายตอนช่วงท้ายๆหายไปเลยเรื่องนี้ไม่พูดกันถึงกันอีกเลยเพราะนั้นไอ้เข้าใจผิดว่าจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเข้าใจผิดไม่ใช่ครั้งแรกในประเทศไทยเคยเก็บมาแล้วแล้วก็ยกเลิกไปแล้ววันดีคืนดีเกิดหยิบขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วว่ากันจริงๆเนี่ยผมบอกว่าจะไปตกใจอะไรขนาดนายกแล้วก็หัวหน้าคสช.เนี่ยคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบิ๊กตู่เนี่ยแกยังบอกไม่มีอะไรหรอกเป็นแค่สัญลักษณ์อย่าต่อต้านกันนักเลยก็พยายามจะดูรายละเอียดกันอยู่แล้วจะให้ความเป็นธรรมครับผมลูกเกษตรกรที่มีไร่มีนาเนี่ยไม่ต้องไปห่วงไม่มีเงินสดจะไปเสียก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาวิธีก็ทำนองว่ามีไปในเชิงสัญลักษณ์อ่ะคือสัญลักษณ์ที่รัฐบาลนี้เนี่ยพยายามที่จะลดความเหลื่อมล้ำก็คือการลดความเหลื่อมล้ำเดิมเนี่ยตอนเขาถกเถียงกันอยู่เนี่ยเขาก็บอกเอ๊ะจะเอาทั้งผู้ให้เอาทั้งผู้รับดีไหมไม่งั้นเนี่ยผู้ให้รีบให้ก่อนตายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วผู้รับจะรอตายหรือให้ก่อนตายแล้วรับอะไรอย่างนี้มันจะเกิดลักไก่อะไรกันหรือเปล่าครับลักไก่ลักไข่อะไรกันทำนองนั้นนะก็ไปมาเนี่ยเขามาสรุปว่าเอาฝั่งผู้รับก็คือเหมือนปี2476นู่นอ่ะก็คือถ้าเมื่อไหร่มีการโอนเนี่ยเก็บคือคนที่เสียภาษีเนี่ยคือฝั่งของผู้รับเป็นผู้เสียภาษีซึ่งผู้รับก็อาจจะมีหลากหลายคนก็ได้ก็แล้วแต่ว่าไอ้เจ้าของมรดกมันจะยกให้ใครไงครับผมก็ถ้ารับไปไอ้ฝั่งรับเนี่ยเป็นคนจ่ายนะครับผมทีนี้โครงสร้างเอาให้เข้าใจง่ายๆแยกเป็นส่วนแรกนี่ก็คือลูกครับลูกคือทายาทโดยธรรมเนี่ยนะอันเนี้ยหลักก็คือถ้าเกินรวมทั้งเมียด้วยนะถ้าเกิน50ล้านถึงเสียภาษีหมายถึงยังไงคือทั้งหมดทั้งกองรวมกัน50ล้านหรือว่าลูกไม่ผมหน่อยนึงเมียหน่อยนึงหรือจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆอย่างงี้ดีกว่าสมมุติว่าผัวเมียอยู่ด้วยกันมีลูก2คนครับแล้วติ้งต่างว่ามีอันผัวตายโดยหลักการก่อนนะก่อนจะไปเรื่องมรดกนะต้องแบ่งสินเอาสินสมรสเนี่ยครึ่งนึงเนี่ยให้ฝั่งเมียก่อนนะอันนี้คือตามไอ้เรื่องสมรสเนี่ยผัวมี100ล้านตายไปเมียเอาไปก่อนเลย50ล้าน50ล้านอันนี้ถือว่าเป็นภาษีมรดกเปล่าไม่ใช่ถือว่าเป็นสินสมรสซึ่งเมียมีส่วนครึ่งนึงถูกต้องเพราะฉะนั้นภาษีมรดกก็จะมีอยู่ประมาณ50ล้านยังไงต่อฮะแล้ว50ล้านเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยโดยหลักการที่เขากำหนดกันมาเดิมเนี่ยไอ้มรดกที่ว่าเนี่ย
ก็หารเฉลี่ยกันไปเมียสมมติมีลูก2เท่ากับมรดกที่เหลือหาร3อ๋อ50ล้านหาร3ก็ประมาณ 16-17% เอ้ย 16-17 16-17 ล้านเองอ่าฮะก็ไม่เสียไม่ถึง50ล้านตามทันนะหรือถ้าเกิดศึกมีใครเอี่ยวด้วยเช่นผมยกให้นางสาวขอซึ่งเป็นกิ๊กอีกจริงเปล่าเนี่ยสมมติว่าไม่มีก็สมมติว่าเกิดไปเขียนไว้ในพินัยกรรมว่ายกอะไรต่ออะไรให้ก็ต้องเอามาหารนะไม่ต้องหารนะครับผมคือถ้ามันไม่ถึง50ล้านไม่เสียภาษีเพราะว่าภาษีคิดจากผู้รับเพราะฉะนั้นผู้รับแต่ละคนได้ไม่ถึง50ล้านก็ไม่เสียไม่เสียภาษีไม่เสียภาษีแล้วถ้าเสียเนี่ยในกฎหมายเนี่ยเขียนว่าถ้าเสียเนี่ยเขาเขียนไว้ร้อยละ10ของมูลค่ามรดกที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา12แต่ก็อัตราเนี่ยเหมือนเพดานคือเขาไปเขียนในวรรค2ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ให้พิจารณาตามสมควรครับก็คืออาจจะไม่ถึง10ก็ได้เดี๋ยวนะคือถ้าเกิดว่าเกิน50ล้านขึ้นไปสิ่งที่เขาจะเก็บเนี่ยก็คืออัตราภาษีสูงสุดคือ 10% ถูกไหมฮะคือ50ล้านเนี่ยสมมติว่าผมได้มรดกมา70ล้าน50ล้านแรกนี่ผมไม่เสียนะเสียหรือเปล่าใช่ใช่ไม่เสีย50ล้านแรกผมไม่เสียส่วนอีก20ล้านเสียซึ่งอัตราที่ผมจะเสียนั่นก็คือไม่เกิน 10% คือสูงสุดไม่เกิน 10% ถูกต้องถ้าเกิดว่าตามร่างพรบภาษีการรับมรดกเขาเขียนออกมาเป็นแบบนี้ก็คือว่าแต่เขามีวรรค2อย่างที่ว่ายังไงครับก็ที่ว่าไงวรรค2เนี่ยเหมือนว่าแล้วแต่สมควรอ๋อแล้วก็เหมือนให้อำนาจกระทรวงการคลังไปกำหนดอีกทีกำหนดเพดาน12อ่ะเอ้ย 10% แต่ว่าถ้าถึงเวลาจริงบอกว่าเอา5ก่อนวะก็ได้ก็ไม่เป็นไรอันนี้เข้าใจนะเข้าใจง่ายเลยทีนี้ในกรณีที่เกิดยกให้กิ๊กกิ๊กเนี่ยมาอีกแล้วนะกิ๊กยกให้กิ๊กเนี่ยกิ๊กเนี่ยถือเป็นรายได้บุคคลธรรมดาในปีภาษีนั้นกิ๊กเนี่ยไม่เกี่ยวข้องไม่เป็นทายาทไม่เป็นอะไรคือยกให้โดยเสน่หาสมมุติว่าใช่ไหมคือไม่เกี่ยวกับทายาทเลยเขียนอยู่ในพินัยกรรมยกให้กิ๊กเพราะฉะนั้นจะคนละกรณีกับทายาทแล้วนะกิ๊กก็คือกิ๊กนะฮะก็คือยกให้โดยเสน่หาเนี่ยแหละแล้วยังไงฮะเสียภาษี 10% เสียไม่ใช่ 10% เขาบอกว่าเขาถือว่าเป็นเงินได้บุคคลธรรมดาในปีนั้นอ๋อก็คือต้องเอาไปรวมกับเงินได้บุคคลธรรมดาถูกต้องแล้วก็ไปเสียภาษีตามขั้นบันไดว่าถ้าเกิน 150,000 ก็คือ 5% 3แล้วก็เท่าไหร่เอางี้4ล้านเนี่ยมันคือ 35% 35% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้มายังไงเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยมีโอกาสเสีย 35% สูงถูกต้องครับผมไม่ยกเว้น50ล้านแรกเหรอยกเว้นมั้ยไม่ยกเค้าถือแยกออกไปเขาบอกเฉพาะทายาทโดยตรงคือทายาทเนี่ยได้50ล้านแรกเนี่ยไม่โดนแต่ถ้าเกิดว่าไปยกให้ใครก็ตามโดยเสน่หาหรือว่าเอ้ยแกทําดีกับฉันแกทำอะไรกับฉันมากคนนั้นจะต้องเอาไปรวมเป็นภาษีเงินได้คือพูดง่ายถ้าไม่ใช่ลูก 5-35% เตรียมเสีย 35% ไม่รู้ถ้าเกิดไม่ได้ให้มานิดเดียวอ่ะทีนี้ยังมีประเด็นอีกว่าในพรบเนี้ยมันก็มีประเด็นว่าเฮ้ยกรณีเงินสดแก้แหวนเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยจะรู้ได้ไงมันมีเท่าไหร่มันไม่มีหลักฐานนะเจ้าหน้าที่ตามยากเลยนะซุกไว้ตามไหนต่อไหนเยอะแยะซ่อนเมียยังตามไม่ได้แล้วนี่เจ้าหน้าที่จะตามเจอได้ไงถูกต้องทรัพย์สินเงินทองแก้แหวนอะไรพระเครื่องอะไรพวกนี้โอ้โหขืนมาตีมูลค่าอะไรกันนี่โอ้โหปวดกระโหลกตายเพราะฉะนั้นหลุดพวกนี้หลุดเพราะฉะนั้นถ้าจะให้กิ๊กต้องให้กิ๊กเป็นเงินสดเข้าใจนะให้เป็นพระให้เป็นอะไรอีกอะเพชรแก้วแหวนเงินทองทองนี่ก็ได้เครื่องประดับนี่ก็ได้เพราะโอ้อันนี้เปิดช่องไว้พอสมควรนะทองเนี่ยอันนี้มันเข้าใจได้ไงแต่ว่ามันจะไปหาเจอไหมเล่ามันจะมีไอ้บ้าคนไหนที่จะเอาเงินสดผมว่าไม่คุ้มกับค่าเจ้าหน้าที่มาทั้งตามฉันต้องไปนั่งสืบว่าเธอแต่ถ้ามันอยู่ในบัญชีออมทรัพย์โอเคมันมีตัวเลขเห็นคือโอนไปอยู่ในลักษณะอสังหาริมทรัพย์มันมีเห็นครับที่ดินมันมีเห็นหุ้นโอนไปหุ้นเห็นหุ้นนี่ยังเป็นประเด็นซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันผมว่ามันเล่นกับหุ้นยากครับซึ่งเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังนี้
นั่นคือกรณีเคลียร์ว่าโอเคนี่คือโครงสร้างของเขาทีนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยเจ้าของมรดกนี่ไปตั้งเป็นกองมรดกเอาไว้จำเนียนการผ่านไปตายก็ใช้สูตรเดิมก็คือถ้าเกิดเปิดพินัยกรรมมาปุ๊บเมียไปก่อนนะสินสมรสครึ่งนะครึ่งหนึ่งของไอ้กองมรดกนั้นนะครับแล้วก็ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งค่อยมาแบ่งพอมาแบ่งปุ๊บก็อย่างที่ว่าถ้าเกิน50ล้านถ้าเป็นลูกก็เสียไป 10% ลูกหลานเนี่ยแต่ถ้าเป็นกิ๊กก็อย่างที่ว่าก็ 5-35% ไปก็โดยหลักๆก็ไม่แตกต่างจากตัวของมรดกที่ให้โดยตรงนะถ้าเป็นกองมรดกเนี่ยก็ใช่ใช่แต่บางครั้งเขาไปตั้งไว้ก่อนเนี่ยตั้งเป็นกองมรดกทิ้งไว้แล้วก็ยังไม่ได้มีการจำหน่ายจ่ายโอนอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันทะเลาะตบตีกันอยู่นึกออกมันแบ่งเบิ่งกันไม่ได้รู้เรื่องทีนี้กรณีมรดกยังไม่ได้โอนเนี่ยก็สมมติว่าเกิดตายไปเนี่ยแล้วก็ยังไม่มีการโอนกันเนี่ยแล้วมันยังอยู่ในกองมรดกเนี่ยเขาก็บอกว่าอันนี้ก็ให้วิธีว่าดูว่าถ้ามันมีผลงอกเงยจากหลังจากหมอนี่ตายไปแล้วเนี่ยเกิดหุ้นขึ้นราคาที่ดินขึ้นอะไรส่วนที่งอกเงยเนี่ยก็ต้องไปเสียภาษีนะหมายถึงยังไงไอกองมรดกเราต้องเสียภาษีสมมติตายไปแล้วตายไปแล้วแล้วยังไม่ได้แบ่งยังไม่ได้แบ่งแล้วถ้าเกิดว่าไปเขียนในพินัยกรรมว่าให้แบ่งเมื่อฉันตายไปแล้ว20ปีอย่างเงี้ยครับไอกองมรดกนี้มันก็พอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆเขาบอกอย่างเงี้ยต้องเสียภาษีแต่เป็นเสียภาษีเงินได้ครับผมก็เหมือนว่ามันคนรับต้องเสียภาษีไอ้กองมรดกรับกองมรดกมันยังไม่ได้โดนแบ่งไงอ๋อคือกรณีที่มันยังไม่ได้โดนแบ่งอ่ะเข้าใจละก็คือถ้าเกิดว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้โดนแบ่งแล้วเกิดมีดอกผลรายได้ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลถูกต้องมรดกตัวนี้ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลที่จะต้องทำหน้าที่เสียภาษีแต่ละปีแต่ละปีถูกต้องจนกว่ามันจะถูกแบ่งออกไปตายละทีนี้มันก็มีประเด็นที่ชวนคิดคนเขาบอกว่าเอ๊ะอะไรอย่างนี้บางคนมันจะเดือดร้อนไหมเช่นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยได้มาสมมุติว่าเป็นที่ครับแล้วปรากฏว่าก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่บังเอิญไอ้ที่แปลงนั้นเนี่ยมันมีราคาเส้นไปอยู่เป็นไข่ดาวอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็ที่ผ่านมาก็เจ้าคุณปู่ไม่ยอมขายตกทอดมาเรื่อยๆพอถึงเวลาอ้าวแบ่งไอ้พ่อตายปุ๊บอ้าวที่ดินตรงนั้นมูลค่ามันมหาศาลแต่ไอ้อย่างเราท่านๆคือก็ไม่มีเงินมีทองแล้วมันเกิน50ล้านขึ้นมาแล้วต้องไปเสียเอาเงินที่ไหนไปเสียต้องถึงขนาดต้องขายไอ้ทรัพย์สินออกมาหมายถึงที่ดินออกมาเลยหรือเปล่าเขาบอกไม่เป็นไรก็ให้เวลาเองผ่อนชำระได้5ปีให้เวลาผ่อนชำระ5ปี5ปีไอ้ภาษีที่สมมติเป็นลูกนะต้องเสียภาษีรับกระต๊อบใจกลางสุขุมวิทสมมติเป็นกระต๊อบใจกลางสุขุมวิทผมว่าไม่มีเงินผมก็ไอ้ตัวนี้คือไม่มีเงินไปเสียภาษีอ่ะว่าไอ้คันจะขายก็ยังขายไม่ได้ตอนนี้คนก็กดราคาเหลือเกินเพราะว่ารู้ว่าเราได้รับมรดกแบบนี้มาเราก็สามารถที่จะผ่อน5ปีผ่อน5ปีเท่าๆกันหรือเปล่าจ่าย5ปีเขารู้สึกเขาเวฟให้ได้2ปีมั้ง2ปีแรกยังไม่จ่ายก็ได้หมายถึงว่ายังไม่จำเป็นต้องจ่ายสามารถที่จะแบบว่าพักไว้ก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าเลยจากนั้นต้องจ่าย5ปีเนี่ยต้องจ่ายไอ้ส่วนที่ต้องเสียเนี่ยไอ้ 10% น่ะเพดานไม่เกิน 10% เนี่ยต้องจ่ายให้ครบภายใน5ปีให้เวลาไปหาเงินมาเอาแล้วถ้าเกิดว่าก็ถ้าคุณหาไม่ได้5ปีคุณต้องขายอ่ะเขายึดได้มั้ยก็เสียค่าปรับอะไรเข้าไปเขาก็มีค่าปรับมันจะมีค่าปรับด้วยตายละแล้ววิธีคิดว่าเฮ้ยมันสมมุติว่าเป็น 10% ก่อนแล้วกันหรือ 5% ก็แล้วแต่ที่สุดแล้วจะออกมาเนี่ยเขาบอกว่าอ้าวแล้วตีราคาไงเขาตีราคาณวันโอนตีราคาณวันโอนวันที่ได้รับมรดกอ่ะถูกต้องสมมติว่าโอนเขาสมมติตายไปแล้วแล้วก็โอนมาให้ผมไอ้กระต๊อบอันเนี้ยโอนให้ผมปุ๊บณวันโอนราคาประเมินเท่าไหร่เท่านั้นแหละแล้วก็เอามาคูณ5% หรือ 10% ว่าไปโอ้โหสูงนะหยองนะ คือถ้าเป็นที่ดินมันก็คงไม่กี่คนแล้วสมมติว่า100ล้านเนี่ย 5% นี่เท่าไหร่แล้วพี่50ล้านไปก่อนดิเออก็ไม่ถึง50ล้านไม่ใช่ไม่หมายถึงว่า50ล้านแรกไม่เสียนี่ผมว่า50ล้านที่เหลือว่ากันโอเคทีนี้ไอ้ที่ผมบอกว่าหุ้นมันยุ่งเนี่ยคือผมว่าแบบผมว่ามันไม่ make sense เรื่องหุ้นนะเพราะว่าหุ้นเนี่ยคุณลองนึกเศรษฐีที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่ถือครองหุ้นอยู่มหาศาลเป็นพันๆล้านเนี่ยถ้าคิด
ตีราคาณวันที่เกิดเดสมอลเล่โป้งมาแล้วแบ่งมรดกออกมาเป็นหุ้นเนี่ยนะแล้วสมมุติว่าหุ้นพันล้านอ่ะสมมุติพอร์ตพันล้านที่อยู่ในหุ้นแล้วบอกตีราคาณวันนั้นอ่ะสมมุติพันล้านแล้วปรากฏว่าไปคำนวณภาษีส่วนให้เกิน50ล้านแล้วสมมุติแบ่ง5คนเลยอ่ะพันล้าน5หารพันได้หลายอ่ะคนละ200ล้านครับไอ้คนรับมรดกก่ายหน้าผากเลยนะเพราะว่า200ล้านความหมายคืออะไรอ้าวกูได้มา200ล้านลบ50กูต้องจ่ายอีกตั้ง150คือสมมุติว่า 5% หรือ 10% ของแล้วกันของ150 15ล้าน15ล้านโอ้โหคุณลูกทีนี้คำถามก็คืออ้าวแล้วทำไงอ่ะถ้าเกิดว่าไปตีราคาตามราคาตลาดณวันที่โอนหุ้นอะไรกันมาเนี่ยนะซวยเอาง่ายๆเพราะราคาหุ้นมันไม่ได้หยุดนิ่งนี่เออมันขึ้นไปนี่คำถามคืออะไรอ้าวมันโดนฟอสเซลโดยอัตโนมัติถ้าคิดในลอจิกว่าแบบถ้าเกิดผมบอกเฮ้ยกูจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายวะสมมติไอ้หมอนั่นแบบไม่ทำงานทำการนะรอรับมรดกอยู่เนี่ยโป้งมาเขาไม่มีเงินไว้ทำไงก็ต้องขายเป็นไปได้ก็ต้องขายบางส่วนใช่ไหมมันก็จะเกิดลักษณะตลาดมันก็จะขายหุ้นปุ๊บเพื่อที่จะไปจ่ายภาษีนึกออกป่ะอีกคนซึ่งแบบไอ้คนรอรับมันไอ้หุ้นนี่มันงงเลยนะไอ้การที่จะมาคิดเรื่องหุ้นนี่มันชวนงงแล้วถามว่าในทางปฏิบัติถ้าสมมุติผมมีพอร์ตพันล้านอย่างนี้จริงนะสมมุติว่าผมมีพอร์ตพันล้านแล้วผมจะแบ่งมรดกแล้วผมไอ้กลัวภาษีนี้นะผมหมูมากเลยครับผมไปจดทะเบียนอยู่ที่เมืองนอกบริษัทอะไรก็ไม่รู้เป็นโนมินีสักบริษัทนึงเคมงเคแมนอะไรทำได้แล้วให้เอนั่นน่ะซื้อหุ้นผมเออใช่ไหมแค่นั้นผมก็ขายออกไปก็ไปอยู่ที่นู่นแล้วคราวนี้ไม่ใช่มรดกผมแล้วใช่และไอ้นั่นก็ถือเป็นโนมินีอยู่ในบริษัทนั้นไอ้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดซึ่งมันทำง่ายมากซึ่งเขาทำกันอยู่ทุกเพราะวันนี้มันมีอยู่แล้วเขาทำอยู่ใช่ใช่ไหมคือในตลาดหุ้นเนี่ยมันมีพวกคัสโตเดียนพวกนี้พวกนี้เขาเรียกคัสโตเดียนนี่คือสิ่งที่เขาห่วงกันไงว่าอีกหน่อยคนมันก็โอนทรัพย์สินไปหมดดิวะมันก็ไปอยู่เมืองนอกกันหมดดิอู้ตายแล้วแล้วสินทรัพย์ในประเทศไทยจะมีอะไรเหลือเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรก็คือว่าคนอันนี้เวลาเราดูตระกูลเศรษฐีเนี่ยเขาคำนวณจากอะไรเขาก็ดูราคาหุ้นที่อยู่ในตลาดกับไอ้จำนวนถือครองถูกว่ามีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็คำนวณ market price เท่าไหร่โป้งออกมาอู้เศรษฐีอย่างเมื่อเร็วนี้หมอเสิร์ฟแสนล้านอย่างเงี้ยครับผมมาจากอะไรมาจากหุ้นใช่เพราะเขาเอากรุงเทพการบินเข้าตลาดแล้วสมมุติทายาทรับโป้งมาแสนล้านโอ้โหเสียภาษีคุณพี่หมื่นล้านนะเออถูกแล้วราคาตลาดนะเออคิดแต่คิดแต่นะทายละจะไม่เอาเงินที่ไหนหมื่นล้านก็ต้องขายหุ้นออกมาแต่วันนี้เขาก็ยังไม่ชัดเจนนะว่าจะคิดเนี่ยจากราคาตลาดหรือคิดจากเฮ้ยเขาเขียนอยู่แล้วนี่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 ผมอ่านแล้วผมถึงแบบบอกมาเลยฮะผมต้องงงมากมาตรา15การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินให้ถือตามราคาหรือมูลค่าอันพึงมีในวันที่ได้รับทรัพย์สินเป็นมรดกกรณีอสังหาทรัพย์ตีราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนก็คือตามไอ้ราคาประเมินครับกรณีเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยให้ถือเอาราคาหลักทรัพย์ณวันสิ้นสุดวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ได้รับมรดกโอ้ตายผมว่าอันเนี้ยคือตอนนี้บรรดาเศรษฐีหุ้นกลายหน้าผากเฮ้ยยังไงเนี่ยเราเออว่ะผมว่าขอถือเปอร์เซ็นต์เดียวพอแล้วต่อไปนี้แล้วทำไงอ่ะเราถือเปอร์เซ็นต์เดียวแล้วได้ยังไงวะโนมินีมาถืออ่ะโนมินีมาถือแล้วอำนาจการบริหารจะอยู่ในมือข้าพเจ้าได้ไงไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วชวนงงไหมชวนงงไหมเออโอ้โหมันพลันมันกระเกนะแล้วพี่โก้ลองดูเลยนะกฎหมายที่ออกมานะมูลค่าเศรษฐีหุ้นไทยเนี่ยมันจะลดลงมันวูบเลยมันวูบเลยเพราะมันลดจำนวนหุ้นแล้วไม่ใช่ราคาหุ้นไม่ใช่ราคาหุ้นลงนะคือหุ้นตัวเองขายไปไหนก็ไม่รู้ก็ใช่ไงก็ผมถึงบอกไงว่าเฮ้ยผมอ่านร่างพรบนี้ผมเฮ้ยในทางปฏิบัติจะทำได้ไงวะเออแล้วหุ้นนี่มันหลีกเลี่ยงง่ายง่ายแล้วโดยลอจิกแล้วโดยลอจิกก็ไม่ถูกหลักครับหุ้นเนี่ยปกติเนี่ยอย่างไอ้กรณีอื้อเฉาอดีตที่กลายเป็นสัมภเวสีอยู่ทุกวันเนี่ยโอนหุ้นโดยเสน่หาให้ลูกโคมไปเนี่ยยังไม่ได้ตายเลยไม่ได้รับมรดกโอนโดยเสน่หาไม่เสียภาษีแล้วไปเล่นการเมืองไงแล้วไปซื้อขายหุ้นในตลาดไงก็ไม่เสียภาษีไงครับแล้วมันยังไงอ่ะถ้าอย่างนี้ผมก็ให้ลูกผมซื้อหุ้นผมไหมยกหุ้นให้ลูกนั่นแหละโดยเสน่หาไปเลยในตลาดไม่ต้องเสียภาษีเปล่า
เพราะเขียนในนี้เหมือนเสียใช่ซึ่งโอนในตลาดนี้ก็ง่ายๆง่ายอยู่แล้วอ่ะโอนปุ๊บคือปัจจุบันเนี่ยมันทำได้ไงคือผมรักคุณแสบผมยกให้โดยเสน่หาสมมติลูกนะยกให้ก็ไม่เสียเหมือนลูกใครบางคนเนี่ยก็ไม่เสียแล้วเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ถูกแล้วที่น่าสนใจกับเรื่องนั้นไอ้หุ้นเนี่ยปกติมันซื้อขายกันตลอดเวลาครับแล้วโดยปกติบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดเวลามีกำไรมันก็มีปันผงปันผลใช่ไหมครับครับทีนี้มันจะโอละพ่อสักขนาดไหนในกรณีที่เป็นอยู่ในรูปของกองมรดกเนี่ยเพราะสมมติว่ากองมรดกมีหุ้นอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็มีปันผลก็จะใส่เข้ามาเป็นผลตอบแทนไอราคา market price ขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงเวลามันแบ่งกันเนี่ยนะโอ้โหเออนะมันยังเป็นสิ่งที่ยังไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้ อย่างดีสำหรับเรื่องของทรัพย์สินที่มันเป็นหุ้นมันชวนงงนะมันชวนงงนะซึ่งเขาหลบเลี่ยงกันได้อยู่แล้วแล้วมันอาจจะทำให้มีการโอนออกไปข้างนอกด้วยอ่ะพี่โก้แล้วมันยังมีกรณีไอ้อสังหาริมทรัพย์อีกเขามีเขียนเหมือนกับว่าถ้าในกรณีที่ให้เป็นครั้งครับถ้าเกิน10ล้านเนี่ยเสียภาษี 5% คืออันนี้มันจะเป็น2พรบอันนั้นจะเป็นภาษีรับมรดกที่พูดมาตอนแรกภาษีรับมรดกอีกอันนึงที่พี่โก้กำลังจะพูดเนี่ยมันเป็นภาษีการรับการให้ซึ่งจะแยกไปอีกพรบนึงซึ่งเขาก็คือเหมือนเขาจะกันเหนียวไงเขาจะไปกันเหนียวป้องพวกอสังหาไงใช่อสังหาริมทรัพย์นี่ว่ายังไงนะฮะถ้าบอกว่าถ้าเกิน10ล้านเสีย 5% เสีย 5% ทั้งในฝั่งของผู้รับถ้าเกิดว่าเป็นผู้รับเสียก็ผู้รับเสียก็ผู้ให้ไม่ต้องเสียถ้าเป็นผู้ให้เสียผู้รับก็ไม่ต้องเสียแต่โดยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเกิน10ล้านโดน 5% ตอนนี้เนี่ยสรรพากรเขาก็บอกว่ากลัวคนจะเลี่ยงภาษีมรดกเขาก็บอกว่ามีอัตราโทษด้วยเขาบอกอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าผู้รับมรดกยื่นแบบไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกับความจริงเสียเบี้ยปรับ1เท่าหากไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลาเสีย2เท่าคือได้100ล้านเนี่ยได้ร้อยละสมมติว่าเป็นมรดก100ล้านสมมติเป็นมรดก100ล้านไอหักไปละ150ล้านหักไป50ล้านเอาง่ายๆเอาตัวเลข100โดนไป2เท่าก็คือ200ล้านโดนไป2เท่านะฮะแล้วก็มีโทษปรับอาญาอีก 500,000 บาท 500,000 บาทอีกต่างหากนะฮะไม่แต่เขาให้ภายใน150วัน150วันถ้าเกิดว่าทำลายย้ายซ่อนเล้นหรือโอนไปให้กับบุคคลอื่นก็อย่างที่พี่บอกนั่นแหละถ้าจับได้ระวางโทษไม่เกินจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 400,000 บาทและหากเจ้าหน้าที่รู้ข้อมูลของผู้มีหน้าที่เสียภาษีและปล่อยปะละเลยให้ข้อมูลล่วงรู้ไปถึงบุคคลที่ไม่ต้องการรู้บุคคลที่ไม่ต้องรู้ระวังโทษจำคุกคือเอาเจ้าหน้าที่ด้วย6เดือนหรือปรับไม่เกิน 120,000 บาทโอ้โหหากผู้รับมรดกไม่มีเงินชำระก็ผ่อนจ่ายไปในระยะเวลาไม่เกิน5ปีแต่เมื่อถึงเวลาแล้วยังไม่มีการชำระให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจสั่งอายัดและนำไปขายทอดตลาดโดยไม่ต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือคำสั่งนี่คือบทลงโทษนะฮะคือ อ่ะเราลองมานั่งจินตนาการตอนนี้คือเข้าครม.ครับแล้วก็ต้องไปผ่านสนช.สนช.ฝักถั่วหรือไม่ก็ไม่รู้ละแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันก็ต้องมีแปรยติผมว่าแล้วมันก็มีหลายๆประเด็นที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ที่แบบเฮ้ยมันต้องไปชวนถกกันเหมือนกันนะหรือแม้แต่ไอ้คำที่ผมอธิบายเรื่องสินสมรสว่าเฮ้ยโดยหลักการมันต้องแบ่งครึ่งกันไปก่อนเนี่ยแล้วค่อยมาแบ่งกลายเป็นมรดกจริงๆแล้วค่อยมาแบ่งไอ้ตรงเนี้ยก็ไม่ได้พูดชัดอยู่ในร่างพรบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาพูดต่อตอนหุ้นเนี่ยก็อย่างที่ผมว่าแบบเฮ้ยมันจะทำยังไงวะครับผมเรื่องพวกนี้ชวนปวดหัวเหมือนกันเดี๋ยวมาพูดต่อตอนหน้านะฮะตอนนี้ขอบคุณพี่โก้มากครับผู้ชมครับเนี่ยครับภาษีมรดกฮะแค่เริ่มต้นก็ชวนปวดหัวกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นเชิงสัญลักษณ์แหมแต่จะได้รายได้เข้ามาจริงจังสักแค่ไหนอย่างไรนะฮะที่อื่นทำกันหรือเปล่านะฮะติดตามตอนหน้าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ต้องลากันไปก่อนครับแต่ก่อนจะลาติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้ง News One นะครับหรือว่า True Vision 71นะฮะช่องซุปเปอร์บันเทิงครับรวมไปถึง ibizchannel.com แล้วก็ manager.co.th ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับ